มาดูไอเดียปลูกผักนะครับท่อหนึ่งวงนะครับปลูกพืชได้11ชนิดนะครับก็กะว่าเรามีพื้นที่จำกัดนะครับในเมืองนะครับเราสามารถที่จะปลูกได้หลายอย่างนะครับมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันแรกสุดคือเราอยากกินมะละกอครับเราตั้งมะละกอไว้ก่อนนะครับเนาะอุปกรณ์มะละกอนะครับนี่ฮะมะละกออันนี้เป็นมะละกอฮอลแลนด์2ต้นนะครับแล้วก็ตามด้วยต้นที่2กะเพรานะครับต้นที่2กะเพราต้นที่3หอมแบกนะครับต้นที่4พริกไม่ใช่ต้นที่4มะเขือเปราะนะครับต้นที่5นะครับพริกต้นที่6มะเขือเทศต้นที่7ตั้งโอนะครับต้นที่8ครับต้นอะไรครับตัวนี้นะครับต้นที่8โหระพานะครับต่อมาก็แมงลักนะครับต้นที่9นะครับแล้วก็ต่อตามด้วยสาระแหน่นะครับผมเงี้ยแล้วก็มีผักชีนะครับผักชีกำลังลงนะครับอันนี้ก็ทดลองปลูกดูนะครับผมเนี่ยพริกก็มีพริกขาวนะครับกับพริกเขียวนะครับกำลังสวยงามนะตอนนี้ครับนะครับก็มีอีกท่อหนึ่งนะครับเนี่ยอีกท่อหนึ่งนะครับเราทำไว้2ท่อนะครับเนี่ยก็เราใส่มูลตะกั่วนะครับตัวนี้เนี่ยมูลตะกั่วที่เราเลี้ยงนะครับให้มูลตะกั่วนะครับมันจะมีไนโตรเจนสูงนะครับทำให้พืชเราโตสวยงามนะครับท่านชมนะครับอันนี้ก็ทดลองทำดูนะครับเหมือนแนวไอเดียโคกหนองนาครับเขาจะมีหลุมพอเพียงนะครับเนาะหนึ่งหลุมก็คือเราปลูกทุกอย่างที่เรากินนะครับเนาะหลุมเดียวเราดูแลรดน้ำครั้งเดียวนะครับรดน้ำครั้งเดียวนะครับก็ได้กับพืชหลายอย่างเลยนะครับผมอันนี้ก็ลองทดลองทำดูนะครับเดี๋ยวอัพให้ท่านผู้ชมดูหลายครั้งนะครับดูการเจริญเติบโตนะว่าเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ยอันนี้ก็ทำเล่นๆดูครับผมนะครับเนี่ยก็ต้นผักก็คือเป็นต้นกล้าผักที่ผมเพาะขายนะครับนี่ฮะผมเพาะขายถุงละ10บาทนะครับเนี่ยมีมากมายครับมีพริกเขียวมีมะเขือนะครับมีมากมายเลยครับที่เพาะขายเดี๋ยวพาไปดูก็จะมีดาวเรืองครับผมฝั่งนู้นก็จะเป็นมะละกอฮอลแลนด์ครับฝั่งนู้นก็สาระแหน่นะครับมีมากมายนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่1อันนี้เราก็ปลูกในยางรถยนต์นะครับปลูกมะละกอนะครับในยางรถยนต์นะครับฝั่งนู้นก็ปลูกในยางรถยนต์นะครับเดี๋ยวพาไปดูกล้าผักข้างในอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศแล้วก็มีพริกนะครับมีมะเขือเปราะนะครับต้นกล้าของเรานะครับมีกะเพราอันนี้เป็นกะเพราบ้านครับกะเพราบ้านเก็บเม็ดเองนะครับมีมะเขือนะครับมะเขือมะเขือพริกเขียวก็มีนะครับอันนี้ก็มะละกอฮอลแลนด์นะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมงลักนะครับโหระพานะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็จะมีครับมีมะเขือนะมีตั้งโอนะครับมีพริกนะครับหลายอย่างถุงละ10บาทนะครับใครสนใจก็มาเลือกเอาเลยครับผมนะฮะนี่จะเป็นมะเดื่อของเรานะครับติดผลนะครับมะเดื่อนี่ก็เป็นใบกระท่อมนะตัวนี้นะครับแล้วก็มีกล้วยนะครับกล้วยหอมจอมทองนะครับแล้วก็มีปลูกแบบใส่ตะกร้าครับตะกร้าละ50บาทนะครับอันนี้จะเป็นที่เพาะกล้าผักนะครับเราจะทำที่เพาะแบบนี้นะครับกันพวกแมงมันเข้าครับผมเอาเป็นว่าใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยครับผมกล้าผักก็มารับเองได้เลยครับผมโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ